คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของคองสกาวไอแลนด์ใครรอดตายใครโดนกินเพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูนี่ไปดูซะนะครับหนังใหม่จะเข้าแล้วและอย่าลืมออปตัสเซโร่เว้นสำหรับเกมเมอร์และคนรักหนังโดยเฉพาะด้วยเลนส์สีเหลืองอ่อนสบายตาท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อรุ่นซีโร่ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมส่วนลด100บาทวันนี้มาแปลกครับอินโทรมาคิงคองและก็อดซิลล่าคือ2สุดยอดไคจูที่แทรกซึมอยู่ในทุกอนูของวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มาเป็นเวลาหลายสิบปีไล่ย้อนไปจนถึงหนังภาคเปิดตัวของทั้งคู่กับโกจิร่าปี1954หนังไคจูสะท้อนอันตรายของการใช้อาวุธนิวเคลียร์อย่างไร้ความรับผิดชอบและคิงคองปี1933หนังลิงยักษ์ลักพาตัวหญิงสาวในเกาะลึกลับกลางมหาสมุทรทั้งสองเรื่องนำไปสู่การสร้างหนังภาคต่อและการรีเมคอีกหลายครั้งจนมีตำนานอันยิ่งใหญ่เป็นของตัวเองเพราะงั้นก็เลยมีคำถามหนึ่งที่คาใจแฟนๆหนังทั้งสองเรื่องมานานครับนั่นก็คือระหว่างเจ้ากิ้งก่ายักษ์กับเจ้าลิงยักษ์ถ้าต้องต่อสู้กันขึ้นมาใครจะเป็นฝ่ายชนะในปี1962โทโฮบริษัทต้นสังกัดของก็อดซิลล่าก็ได้จับทั้งสองมาเจอกันในหนัง King Kong vs Godzilla โดยใช้นักแสดงในชุดยางในเรื่องเนี่ย Godzilla ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาโดยเรือดำน้ำสัญชาติอเมริกันลำหนึ่งส่วนคองก็ถูกจับมาจากเกาะกะโหลกหรือที่ในเรื่องเรียกว่าเกาะฟาโรห์โดยบริษัทยาเพื่อใช้เป็นตัวโชว์ในรายการทีวีแหมฟังดูมักน้อยจังเลยเว้ยและแล้วทั้งสองก็ได้มาต่อสู้กันใครที่ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะสงสัยว่าคองจะเอาชนะกิ้งก่าอมตะที่พ่นรังสีนิวเคลียร์ออกมาได้ยังไงคำตอบก็คือโทโฮพยายามแก้โจทย์ข้อนี้ครับโดยการให้คองมีความสามารถในการดูดซับและปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาจากมือเหมือนกับและทั้งคู่ก็ได้ปะชะดากันหลายครั้งก่อนจะไปจบที่ศึกสุดท้ายบนยอดภูเขาไฟฟูจิก่อนที่ทั้งก๊อดและคองจะกอดคอกันกลิ้งตกทะเลไปและมีเพียงคองเท่านั้นที่โผล่กลับขึ้นมาฉากจบแบบกำกวมนี้ทำให้แฟนๆถกเถียงกันว่าตกลงใครชนะกันแน่จนกระทั่งตอนหลังโทโฮได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าเจ้าลิงยักษ์นั่นแหละที่เป็นฝ่ายชนะสำหรับแฟนๆก็อดซิลล่าเนี่ยนี่คงจะเป็นเหมือนการโดนตบหน้าฉาดใหญ่และผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเฝ้ารอการรีแมตช์ระหว่าง2ตัวนี้มานานนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เลเจนดารีตั้งใจไว้แต่แรกที่พวกเขาสร้างจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สขึ้นมาล่ะครับแต่ก่อนที่จะเอาอดีตคู่ปรับเก่ามาตีกันเนี่ยก็คงต้องมีการปูพื้นเรื่องราวของคองกันสักหน่อยหลังจากการเปิดตัวก็อดซิลล่าเวอร์ชันใหม่ไปในปี2014คองสกาวไอแลนด์จึงออกฉายตามมาในปี2017หนังมีฉากหลังอยู่ในปี1973ท่ามกลางสงครามเวียดนามที่ใกล้จะมาถึงจุดจบทีมนักวิจัยของโมนาคนำโดยบิลรันดาได้เดินทางไปยังเกาะกะโหลกที่พวกเขาเพิ่งค้นพบพร้อมกับทหารอเมริกันกลุ่มหนึ่งนำโดยผู้พันแพ็กการ์ดเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์บนเกาะเมื่อมาถึงพวกเขาก็ทำการหย่อนระเบิดสั่นสะเทือนเพื่อรางแผนที่ของเกาะและนั่นก็ทำให้พวกเขาได้เจอกับต้นมะพร้าวครับและคองราชาของเกาะกะโหลกที่กำลังโกรธจัดตอนแรกที่แอนนิกได้ดูหนังเรื่องนี้ในโรงเนี่ยบอกได้เลยครับว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนตัวแอบรู้สึกว่ามันมีช่วงที่เหนื่อยครับแล้วก็ช่วงที่เร่งช่วงที่เหนื่อยเนี่ยก็เหนื่อยจริงครับแต่ช่วงที่เร่งเนี่ยมันก็เร่งซะจนเหมือนอยากจะตัดฉากให้จบๆไปจุดที่ไม่สมเหตุสมผลก็เลยเยอะมากครับขนาดผู้กำกับอย่างจอร์แดนวอตโรเบิร์ตเจ้าของคราวยาวโคตรเท่ก็ยังมาชี้จุดผิดในหนังตัวเองให้ดูในรายการ Honest Trailer เลยครับใครที่อยากตามไปดูนี่ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ผิดหวังเลยครับก็คือตัวมอนสเตอร์และฉากบู๊ระหว่างพวกมันคองสกาวไอแลนด์จะพาคนดูดำดิ่งไปสู่ดินแดนอันสาบสูญที่เต็มไปด้วยอสูรกายกับการเดินทางเพื่อเอาชีวิตรอดและแก้แค้นของมนุษย์และพร้อมกันนั้นก็คือการเดินทางค้นหาตัวเองของคองซึ่งถือเป็นตัวละครที่มีหลายมิติตัวนึงเลยทีเดียว
คองคือไททันตนสุดท้ายของเผ่าพันธุ์ที่ยังหลงเหลืออยู่บนเกาะกะโหลกแห่งนี้โดยความที่ผู้กำกับอยากจะให้คองนั้นดูเรียบง่ายแต่น่าจดจำแบบที่แม้แต่เด็ก3ขวบเห็นก็ยังต้องจำมาวาดรูปได้เขาจึงใช้รูปลักษณ์ของคองจากหนังปี1933เป็นต้นแบบคองจึงเป็นสัตว์2เท้าที่ยืนหลังตรงได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพละกำลังของสัตว์และสติปัญญาแบบมนุษย์แต่ที่ต่างจากต้นฉบับก็คือคองในเวอร์ชั่นของ Monsterverse นั้นไม่ได้เป็นแค่สัตว์ยักษ์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นราชาของเกาะกะโหลกแต่ถูกนับเป็นเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษาสิ่งมีชีวิตบนเกาะอย่างแท้จริงเพื่อพิทักษ์มรดกที่เขาได้รับมาพร้อมกับเลือดในวินาทีแรกที่คองลืมตาขึ้นดูโลกเลือดและความตายคือสิ่งแรกที่เขาได้เห็นพ่อแม่ของคองคือลิงยักษ์2ต้นสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ของเกาะกะโหลกทั้งคู่เข้าต่อสู้กับเหล่าสเกลครอลเลอร์สัตว์นักล่าที่คุกคามทุกชีวิตบนเกาะและตอนนี้ก็ได้บุกมาถึงร่างของพวกเขาพ่อและแม่ของคองต่อสู้อย่างถึงที่สุดจนกระทั่งถึงเวลาที่คองน้อยได้ออกมาดูโลกเพื่อปกป้องครอบครัวพ่อของคองจึงสละตัวเองเพื่อทวงเวลาให้แม่คองพาตัวเขาไปซ่อนไว้ในถ้ำเพื่อไม่ให้พวกสเกลครอลเลอร์หาเจอขณะที่คองน้อยต้องมองดูพวกสัตว์ร้ายรุมฆ่าพ่อแม่ของตัวเองโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยความโกรธความเกลียดและความโดดเดี่ยวจากการสูญเสียครอบครัวกลายเป็นแรงผลักดันให้คองอุทิศชีวิตตัวเองเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนเกาะช่วยเหลือชีวิตเล็กๆที่สมควรช่วยและทำลายชีวิตที่เป็นภัยคุกคามต่อผู้อื่นและเมื่อคองโค่นสัตว์ขนาดใหญ่ลงได้สักตัวก็จะมีสัตว์ตัวอื่นๆโผล่ออกมากินซากสัตว์ที่คองโค่นลงเกิดเป็นวัฏจักรที่ไม่รู้จบของเกาะนี้จึงไม่แปลกครับที่ชนเผ่าอีวีที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้จะมองว่าคองเป็นเทพผู้รักษาสมดุลเทพผู้โดดเดี่ยวและเหนื่อยล้าคิงคองอาจจะไม่ใช่ราชาแห่งเหล่ามอนสเตอร์เหมือนที่ก็อดซิลล่าเป็นแต่เขาก็ยังมีภาระหน้าที่ของตัวเองครับที่ต้องแบกรับกับการดูแลเกาะกะโหลกซึ่งถูกแบ่งออกเป็นอาณาเขตต่างๆที่เป็นที่อยู่ของอสุรกายหลากหลายชนิดที่เรากำลังจะไปทำความรู้จักกันในคลิปนี้เปรียบเสมือนแว่นแคว้นต่างๆในอาณาจักรซึ่งมีวิวัฒนาการต่างจากที่อื่นๆในโลกที่ซึ่งทุกสิ่งสวยงามและน่าสยดสยองในเวลาเดียวกันและที่ซึ่งมนุษย์ไม่ได้เป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอีกต่อไปเช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตัวอื่นของ Monsterverse รายละเอียดของมอนสเตอร์บน Skull Island นั้นไม่ค่อยปรากฏอยู่ในหนังนะครับแต่จะโผล่มาเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยตามคอมิกนิยายหรือบทสัมภาษณ์ของทีมงานและแหล่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือเว็บไซต์ Monarch ของ Legendary ที่เคยบอกเล่าข้อมูลของมอนสเตอร์บนเกาะไว้อย่างละเอียดยิบแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเว็บไซต์ Godzilla vs Kong ไปซะแล้วครับตัวแรกคือสเกอร์บัฟฟาโลเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกคล้ายควายกินพืชเป็นอาหารและมีรูปร่างขนาดใหญ่ประมาณ 38-45 ฟุตทีมวิจัยของโมนาคได้ศึกษาวิวัฒนาการของเจ้าสัตว์ชนิดนี้และค้นพบว่ามันมี DNA ที่สัมพันธ์กับสัตว์ในระบบนิเวศปัจจุบันอย่างพวกควายโดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าบิลบาลัสบิลบาลิสเจ้าสเกอร์มีข้อได้เปรียบทางวิวัฒนาการที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งนั่นก็คือพวกใบไม้สีเขียวครึ้มที่ขึ้นตรงบริเวณด้านหลังและสีข้างของมันล้อมรวมกับโครงสร้างร่างกายของมันเลยทั้งพืชและสัตว์มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันเพราะหัวใจของสเกอร์นั้นแบ่งออกเป็น4ห้องมี2ห้องที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อในร่างกายส่วนอีก2ห้องที่เหลือจะสูบฉีดคลอโรฟิลล์ที่มีปริมาณออกซิเจนสูงไปเลี้ยงพืชที่เติบโตบนร่างกายของมันพืชพวกนี้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องอำพรางตัวเวลาที่พวกมันดำน้ำอยู่ในทะเลสาบหรือแม่น้ำขนาดใหญ่ช่วยให้หลบเลี่ยงสายตาของพวกสัตว์นักล่าได้อย่างดีตัวผู้กำกับเขาอธิบายว่าในบทสัมภาษณ์ว่าเขาใส่เจ้าควายตัวนี้มาไว้ในหนังก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดบนเกาะกะโหลกที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องยิงทุกสิ่งที่เห็นก็ได้ครับแต่ถึงแม้เจ้าสเกอร์บัฟฟาโลจะดูเชื่องและไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่หากมีภัยเข้ามาใกล้ตัวมันก็ถือเป็นสัตว์ที่อันตรายชนิดหนึ่งเลยทีเดียวโดยเขาขนาดใหญ่ทั้งสองข้างที่ล้อมรวมเข้ากับกะโหลกศีรษะถ้าเกิดมันพุ่งเข้าชาร์จก็ไม่เหลือครับ
เมื่อทีมของแพ็กการ์ดต้องเดินทางผ่านป่าไผ่เพื่อเอาอาวุธมาสังหารคองทหารคนหนึ่งก็เงยหน้าขึ้นมองและต้องช็อกเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่บนยอดไม้และช็อกยิ่งกว่าครับเมื่อมีต้นไผ่เสียบทะลุปากยกเว้นมันไม่ใช่ต้นไผ่ครับมาเตอร์ลองเล็กเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่คล้ายแมงมุมสูงประมาณ23ฟุตชื่อนี้น่าจะได้มาจากชื่อแมงมุมขายาวหลายสายพันธุ์ที่เรียกว่าแดดดี้ลองเล็กแต่เนื่องจากเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เป็นตัวเมียทั้งหมดทำให้ทีมโมนาคเรียกมันว่ามาเตอร์ลองเล็กซึ่งพวกมันสามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยตัวเองและสร้างรังอยู่ในป่าไผ่อันหนาทึบทางตอนเหนือของเกาะเมื่อมาเตอร์ลองเล็กอยู่นิ่งๆขาที่วิวัฒนาการจนเหมือนกับต้นไผ่ของมันก็จะกลมกลืนไปกับป่าไผ่มองไม่ออกครับเป็นการพรางตัวอย่างแนบเนียนเปลี่ยนให้ทั้งป่าไผ่นั้นกลายเป็นสุสานของเหยื่อที่หลงเข้าไปขาของมาสเตอร์ลองเล็กมีความแหลมคมและทรงพลังและจะพุ่งลงมาปักที่ตัวเหยื่อเพื่อตรึงไว้กับพื้นขานี้ยังมีเดือยพิษที่ทำให้เหยื่อเคลื่อนไหวไม่ได้จริงๆแค่โดนเสียบก็ไม่น่าจะรอดแล้วนะจากนั้นก็ดูดสารอาหารในร่างกายของเหยื่อเหมือนกับดูดมิลเชคเมื่อดูดของเหลวในร่างกายจนหมดมันก็จะยิงเส้นใยกล้ามเนื้อออกมาจากบริเวณใต้ท้องเพื่อรัดเหยื่อแล้วลากเข้าไปในช่องท้องที่เปิดออกของมันไม่ต้องผ่านปากครับส่งตรงสู่กระเพาะตอนแรกเนี่ยทีมงานเสนอให้เจ้าแมงมุมนี้พ่นใยแมงมุมออกมาเพื่อล่าเหยื่อแต่ทางผู้กำกับแกคงคิดว่ามันธรรมดาไปครับเห็นมาในหนังหลายเรื่องแล้วแบบลากเข้าท้องของแกนี่แหละโหดกว่าระหว่างที่ทหารเครื่องบินตกชื่อแชปแมนมาหยุดพักที่แม่น้ำเพื่อล้างหน้าล้างตาพี่แกก็ไม่ได้อยู่แถวริมตะลิ่งด้วยนะครับลงไปลึกเกือบครึ่งตัวแค่จะล้างหน้าเนี่ยสักพักเขาก็ได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เดินลุยน้ำมาแถบนั้นแชปแมนเลยวิ่ง4คูณร้อยไปหลบที่หลังโขดหินซึ่งสิ่งมีชีวิตนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือคองนั่นเองมันมาสำรวจดูบาดแผลของตัวเองและในขณะที่ตาจ้องลงไปในน้ำคองก็พุ่งเข้าไปกระชากร่างของปลาหมึกขนาดใหญ่ขึ้นมาจากน้ำทันทีไมซ์สควิดเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นนักล่าที่คอยซุ่มล่าเหยื่ออยู่ใต้น้ำขนาดตัวของมันมีความยาวประมาณ 90-110 ฟุตเบื้องต้นทางโมนาคสันนิษฐานว่าไมซ์สควิดน่าจะเป็นญาติห่างๆของหมึกยักษ์แปซิฟิกแต่ยังไม่มีหลักฐานใดๆนะครับที่บ่งบอกว่าเจ้าหมึกชนิดนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรอาจจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับความร้อนใต้พิภพของเกาะให้ละเอียดขึ้นเช่นเดียวกับหมึกชนิดอื่นหากพวกมันตกใจหรือตื่นตระหนกก็จะพ่นหมึกสีดำใส่สิ่งที่กำลังคุกคามมันแต่หมึกสีดำของเจ้านี่ไม่ได้แคร์บทบังทัศนวิสัยของศัตรูครับแต่ยังร้อนเหมือนกับเตาหลอมจนสามารถต้มศัตรูให้สุกได้แต่มันก็ไม่ช่วยให้เจ้าหมึกตัวนี้รอดพ้นจากการกลายเป็นอาหารเที่ยงของเจ้าของแต่ก็เล่นเอาของเลือดตกยางออกไปตามกันแสดงให้เห็นว่าการจะหาของกินให้ได้ในเกาะนี้มันยากเย็นแค่ไหนในไฟล์ข้อมูลของมันยังพูดถึงลักษณะที่โคตรแปลกอีกอย่างของมันไว้นั่นก็คือขากรรไกรที่เหมือนกับจะงอยปากของมันสามารถหมุนเหมือนกับกังหันได้เนื่องจากกล้ามเนื้อปากที่สลับซับซ้อนเวลาอยู่ใต้น้ำมันจะใช้วิธีหมุนขากรรไกรเหมือนเป็นกังหันลมก่อให้เกิดน้ำวนดูดเหยื่อเข้าไปในปากของมันอย่างง่ายดายแค่อ่านก็เหวอแล้วครับจากในน้ำก็มาเจอบนฟ้ากันบ้างครับลิฟวิงเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายข้างข่าวปีกขนาดกว้าง 3-5 ฟุตมีจงอยปากที่ยืดยาวออกมาจากส่วนหัวเหมือนกับใบดาบของปลาฉนากคาดว่าน่าจะเอาไว้เฉือนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ก่อนจะกินนะครับดูๆไปพวกมันก็เหมือนส่วนผสมระหว่างปลาฉนากนกกับลิงที่บินได้ปีกของมันเป็นที่ต้องการของชนเผ่าอีวีเป็นอย่างมากพวกเขาจะไล่ล่าลิฟวิงส์เพื่อเอาปีกของมันมาบดเป็นผงโดยความเชื่อที่ว่ามันมีฤทธิ์หลอนประสาทสามารถใช้ทำพิธีได้แต่อย่างไรก็ตามการตามล่าเพื่อเอาปีกของลิฟวิงมาบดเป็นผงนั้นก็ไม่ง่ายนักเพราะพวกมันสามารถพรางตัวในธรรมชาติได้อย่างแนบเนียนเลยทีเดียวแต่เดิมทางผู้กำกับเนี่ยเขาอยากจะให้เจ้าลิฟวิงมันดูเงื้อเงื้อเงื้อเออเหมือนกับแก๊งไฮยีน่าสามชาในการ์ตูนเรื่อง Lion King แต่ถึงหน้าตาเขามันจะดูเออลิฟวิงก็เป็นนักล่าบนอากาศที่อันตรายอยู่พอตัวน้ำแหลมตรงบริเวณปากของมันนั้นเจือด้วยสารบางชนิดที่ทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตไปชั่วขณะจากนั้นมันก็จะทิ้งเหยื่อจากที่สูงและทั้งแทงทั้งเฉือนด้วยปากอันแหลมคมของมันซ้ำอีกทีเป็นความตายที่ทุกทรมานและอเนจอนาถมากครับและเธอลีฟวิงว่าแย่แล้วไซโควอลเชอร์สที่เป็นญาติสนิทของมันก็เลวร้ายยิ่งกว่าแต่พวกนี้ไม่มีในหนังครับแต่มันจะปรากฏตัวในคอมิก Bird of Kong โดยเข้ามาทำลายเครื่องบินที่ตัวเองในคอมิกนั่งมายังเกาะกะโหลกโดยสายฟ้าที่พ่นออกทางปากพวกมันมีหน้าตาจริงจังกว่าลีฟวิงคล้ายกับพังคาวที่ไม่มีขนแถมยังไม่มีหูหรือจมูกตัวโตเต็มที่สามารถมีปีกกว้างได้ถึง9ฟุตเส้นประสาทตาของมันไม่มีตัวรับแสงทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้แต่ตัวมันเองเนี่ยก็วิวัฒนาการรูปแบบการมองเห็นชนิดหนึ่งโดยการตรวจจับความร้อนซึ่งทำให้มันสามารถค้นหาเหยื่อได้จากท้องฟ้าในยามค่ำคืน
ตามรายงานของโมนายังบอกว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์โดยระบบย่อยที่มีขนาดเล็กทำให้มันต้องกินพืชและสัตว์ขนาดเล็กเท่านั้นปกติก็มันจะกินแค่พออิ่มครับแต่ก็มีบางเคสครับที่พวกมันฆ่าเพื่อความสะใจเพราะมีรายงานว่าเจ้านักล่ามีปีกนี้อาจจะเป็นสัตว์ชนิดแรกของโลกที่คลุ้มคลั่งเพราะติดยาครับเนื่องจากพวกมันจะกินปลาปักเป้าที่มีพิษที่มีต้นกำเนิดในเกาะกะโหลกพอกินไปนานๆก็เสพติดและเกิดอาการคลุ้มคลั่งกระตุ้นให้พวกมันมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขึ้นทำร้ายทุกสิ่งที่พบเห็นแม้กระทั่งพวกเดียวกันเองจะเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้เดินได้ก็คงไม่ผิดนะครับเพราะสภาพร่างกายของสปอร์แมนทิสเป็นเหมือนต้นไม้ที่ถูกโค่นและถูกทิ้งให้แห้งอยู่กับพื้นแฟ้มรายงานของโมนาคระบุว่าสปอร์แมนทิสนั้นมีขนาดใหญ่เท่าต้นเรดวูดที่มีขนาดโตเต็มที่แถมยังดูเหมือนต้นไม้อย่างกับต้นไม้ครับเพื่อพรางตัวจากสัตว์นักล่าหรือไม่ก็รอซุ่มเหยื่อจึงไม่แปลกครับที่จะมีคนไปเผลอนั่งทับมันเข้ากว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็ตอนมันลุกขึ้นมาจัดการนั่นแหละภายในลำตัวของมันจะมีปรสิตลักษณะคล้ายทากที่มีฟันแหลมคมและมีกรามที่สามารถบดกระดูกได้อยู่ข้างในพวกมันยังมีระบบกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงจึงทำให้สปอร์แมนทิสสามารถวิ่งบนพื้นได้ด้วยความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะตอนที่มันวิ่งหนีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าอย่างสเกลครอลเลอร์นอกจากนี้ในระบบย่อยอาหารของมันจะมีโปรตีนเข้มข้นที่ใช้ย่อยและห่อหุ้มร่างกายของเหยื่อไว้ก่อนจะถ่ายออกมาเป็นก้อนอัมพันธ์ใสทำให้เห็นทั้งขี้และสิ่งที่กินได้อย่างชัดเจนซึ่งช่วยให้นักวิจัยของโมนาคสามารถศึกษาอาหารการกินของมันได้อย่างละเอียดยิบถึงระดับเส้นใยเลยครับทีนี้ก็มาถึงพวกมอนสเตอร์ที่พบเจอได้ในเฉพาะคอมิกเรื่อง Bird of Kong แล้วนะครับตัวแรกก็คือ Dead Jackal เป็นสัตว์นักล่าครับที่กินเนื้อเป็นอาหารมีขนาด 6-12 ฟุตแม้ว่ามันจะดูเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทสุนัขแต่ Dead Jackal ก็มีความคล้ายคลึงกับ Velociraptor มากกว่าพวกมันชอบยืนด้วย2ขาหลังส่วนขาหน้านั้นมีลักษณะเหมือนแขนพวกมันมีหางยาวผิวหนังเหี่ยวย่นกล้ามเนื้อเป็นมัดๆและมีขนประดับอยู่บนส่วนหัวไล่ลงไปตามแนวสันหลังคนนี้แข็งและคมพอๆกับลวดหนามเลยครับโดยความว่องไวอย่างเสือดาวและแรงกัดมากพอๆกับฉลามขาวทำให้เดธจะเข้าเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งของเกาะกะโหลกแถมปกติพวกมันยังจะออกล่าเหยื่อเป็นฝูงพุ่งเข้าหาเหยื่ออย่างบ้าคลั่งโดยไม่สนว่าจะโดนยิงตายไปกี่ตัวว่ากันว่าพวกมันดุร้ายเหมือนกับหมาบ้าอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกินพวกกันเองได้แม้จะไม่ขาดแคลนอาหารอื่นๆหรือบางครั้งถ้าขาดแคลนอาหารนะครับก็จะกินตัวเองเลือดของมันมีสีขาวข้นครับเพราะว่ามีแคลเซียมอยู่เยอะแต่ถ้าดูจากความคลั่งของมันแล้วก็คงคิดว่าอันที่ไหลอยู่ในเลือดเนี่ยน่าจะเป็นโคเคนซะละมากกว่าตัวที่2คือแมกมาเทอร์เทิลครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาด 34-40 ฟุตโดยประมาณนะกินพืชเป็นอาหารเต่าเหล่านี้ก็จะไข่ที่ฟักตัวอยู่ใจกลางภูเขาไฟตลอดช่วงการเจริญเติบโตของมันเจ้าตัวนี้โผล่มาเดินโชว์ตัวสวยๆครับในคอมิก Bird of Kong ดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่องไม่มีพิษมีภัยครับก็เลยไม่ได้รับความสนใจจากสัตว์นักล่าเท่าไหร่นักอาจจะเป็นเพราะว่าสัตว์นักล่าไม่น่าจะกินมันได้ด้วยล่ะนะโดยความที่เลือดของมันร้อนเหมือนกับลาวาแค่มันได้รับบาดเจ็บปุ๊บเลือดของมันก็จะไหลออกมาเล่นงานสิ่งที่อยู่รอบๆตัวทันทีพูดง่ายๆก็คือมันเป็นภูเขาไฟเคลื่อนที่นั่นแหละครับตัวที่4ก็คือไซเรนจอเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับจระเข้บนหลังปกคลุมไปด้วยหญ้าและรากไม้บางทีก็มีต้นไม้ทั้งต้นขึ้นด้วยนะครับพวกมันอาศัยอยู่ในทะเลสาบหรือป่าทางตอนใต้ของเกาะมีกรามขนาดใหญ่และฟันแหลมคมเมื่ออยู่ในน้ำจะมีลักษณะคล้ายกับเกาะลอยน้ำช่วยในการอำพรางตัวเพื่อล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้เหมือนกับที่นางไซเรนในเทพนิยายกรีกที่ใช้เสียงเพลงล่อกะลาสีเรือมาหาตัวที่5ก็คือสวอมโลคัสบทโคตรน้อยเลยครับในคอมิกโผล่มาแค่ฉากเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้ได้มีการทำดีไซน์ของเจ้าตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในหนังแต่อย่างใดสิ่งมีชีวิตนี้กินได้ทั้งพืชและสัตว์ครับขนาดของมันอยู่ที่ประมาณ 22-28 ฟุตแขนขาหลายข้างของมันยื่นออกมาทางด้านข้างคล้ายตะขาบขายาวคล้ายกิ่งก้านของต้นไม้ผิวหนังของพวกมันมีสีน้ำตาลอมเขียวจนไม่สามารถแยกได้เลยว่าอันไหนเป็นกิ่งไม้อันไหนเป็นสวอมโลคัสเราจะพบมันได้มากที่สุดทางทิศตะวันออกของเกาะกะโหลกโดยพวกมันมักจะนอนอยู่ใต้ผิวน้ำทำให้ยากที่จะบอกได้ว่าพวกมันมีจำนวนประชากรเท่าไหร่แต่ถ้ากิ่งไม้ทั้งหมดที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นไม่ใช่กิ่งไม้แต่เป็นขาของพวกมันก็แสดงว่าพวกมันมีประชากรเป็นพันๆตัวเลยทีเดียวและนั่นก็พาเรามาถึงมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายครับของคลิปนี้นั่นก็คือพวกสกาวครอลเลอร์But the devil slid below us.
ที่ใดมีเทพเจ้าที่นั่นก็ย่อมต้องมีปีศาจที่ใดที่มีราชาก็ย่อมต้องมีผู้ที่คิดโค่นบัลลังก์สกาวครอลเลอร์คือฝูงอสุรกายกินเนื้อขนาดยักษ์ที่ใช้ชีวิตลึกลงไปในโพรงถ้ำใต้เกาะกะโหลกพวกมันมีหน้าตาเหมือนกับงูขนาดใหญ่ที่มีขาหน้าสองข้างแต่ไม่มีขาหลังรูปร่างผอมโซจนเห็นกระดูกตามคำบอกเล่าของแซ็คเบอร์เกอร์หนึ่งในนักออกแบบเหล่ามอนสเตอร์ให้กับคองสกาวไอแลนด์ตอนแรกเนี่ยผู้กำกับเขาไม่ได้วาดภาพของอสุรกายตัวไหนไว้ในใจเลยครับเขาแค่สั่งให้นักออกแบบคิดอะไรก็ได้ที่มันโดดเด่นและแตกต่างเพราะก็บอกด้วยว่าไม่ให้เอาแบบมาจากพวกไดโนเสาร์เพราะไม่อยากให้ไปทับทางของปีเตอร์แจ็กสันที่ทำหนังคิงคองไว้เมื่อปี2005จนเป็นที่มาของสัตว์แปลกๆที่หลุดโลกยิ่งกว่าบนเกาะกะโหลกเวอร์ชันไหนๆและสกาวครอลเลอร์ก็คือหนึ่งในสัตว์แปลกที่ไม่ได้มีที่มาจากสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ได้แรงบันดาลใจมาจากอสุรกายหลายตัวในจอเงินเช่นเจ้าเกวมูสัตว์กลายพันธุ์จากสารฟอร์มาลีนในหนังมอนสเตอร์เกาหลีอย่าง The Host ที่ผู้กำกับเขาบอกว่าชอบในความที่มันมีแค่2ขาดูแล้วทุลักทุเลดีครับเขาเลยอยากให้สกาวครอลเลอร์มี2ขาบ้างส่วนแรงบันดาลใจอื่นๆก็มีทั้งเทวทูตซาเชลจากอนิเมะชื่อดังอย่างอีวานเกเลียนเจ้าโนเฟสจากหนัง Spirit Away ของฮายาโอะมิยาซากิและเจ้าคาราคาระหรือคิวโบนโปเกมอนที่สวมกะโหลกไว้บนหัวและแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดก็ดูจะมาจากหนังคองต้นฉบับในปี1933กับมอนสเตอร์กิ้งก่า2ขาที่โผล่มาแค่แวบเดียวครับในฉากที่คองเล่นงานพวกตัวเอกบนซากต้นไม้เหนือหน้าผาทั้งทีมงานจึงนำดีไซน์นั้นมาปรับปรุงให้ดูทันสมัยขึ้นและน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะส่วนหัวที่ดูเหมือนกะโหลกซึ่งผู้กำกับเขาบอกว่าเกิดจากการที่ใบหน้าของมันเนี่ยถูกหินปูนเกาะครับจนแข็งเป็นหินจากการเดินทางไปมาในอุโมงค์ใต้ดินและตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจจะให้มันเป็นสัตว์ตาบอดครับแล้วก็ล่าเหยื่อโดยใช้ระบบจับความร้อนที่ซ่อนอยู่ในโพรงบนหัวที่ดูเพลินๆแล้วเหมือนเบ้าตาแต่ตอนหลังทีมงานก็ได้เพิ่มตาจริงๆให้กับมันซึ่งอยู่ถัดจากไอ้เบ้าตาหลอกเนี่ยไปทางด้านหลังเล็กน้อยซึ่งตอนดูในโรงเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะไม่สังเกตเห็นนะเบ้าตาหลอกนี้ยังอาจมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นตัวล่อครับเพื่อป้องกันตาจริงจากการโจมตีพวกสกาวคอลเลอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ป่าเถื่อนที่พร้อมจะจู่โจมและฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกมันมองเห็นนักวิทยาศาสตร์ของโมนาคจัดพวกมันอยู่ในตระกูลไฮเปอร์วอร์สคือเป็นพวกที่กินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างด้วยความหิวไม่รู้จักจบจากสิ้นเนื่องจากระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานหนักผิดปกติเมื่อพวกมันเห็นเหยื่อก็จะตามล่าอย่างไม่ลดละบางทีก็แท็กทีมกันเพื่อเล่นงานศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่าอย่างคองเรียกได้ว่ากล้าไม่เบาครับหรือไม่ก็หิวจนคลั่งทำตามสัญชาตญาณล้วนๆความดุร้ายของพวกมันคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ชาวอีวีที่อยู่บนเกาะกะโหลกไม่กล้าเอ่ยชื่อที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์นี้ออกมาดังๆเราจึงไม่รู้ชื่อจริงๆของมันชื่อสกาวครอลเลอร์นี้เป็นชื่อที่ตัวละครแฮงค์มาโลเป็นคนคิดขึ้นเองไม่ว่าคุณผู้ชมจะคิดว่าชื่อนี้เท่หรือเห่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันเข้ากับอสุรกายพวกนี้จริงๆทั้งหน้าตาที่มันหัวกะโหลกและการที่วันๆพวกมันไม่ทำอะไรนอกจากคลานไปมาเพื่อล่าเหยื่อด้วยขาและหางอันทรงพลังที่ใช้ฟาดใส่ศัตรูรวมถึงใช้ขวาจับพันธนาการได้เหมือนกับมือสกาวครอลเลอร์ยังมีลิ้น3แฉกที่สามารถพุ่งไปจับเหยื่อได้เหมือนกับกบแถมยังแม่นยำพอที่จะคว้าตัวทหารที่ลอยอยู่กลางอากาศได้เหยื่อส่วนใหญ่จะถูกกลืนทั้งเป็นครับแต่กว่าจะลงท้องเนี่ยก็น่าจะโดนฟันคมกริบที่กระจายอยู่เต็มปากเฉือนเป็นชิ้นๆซะก่อนการกลืนเหยื่ออย่างรวดเร็วทำให้พวกมันสามารถเล่นงานเป้าหมายถัดไปหรือถอยหนีได้ทันทีแต่สิ่งที่ทำให้มันถอยหนีนอกจากคองแล้วก็น่าจะมีไม่มากครับพวกปืนเล็กนี่ลืมไปได้เลยแม้แต่กระสุน .50 จากปืนกลหนักก็เอาไม่อยู่ไฟอาจจะทำให้พวกมันเจ็บปวดได้เล็กน้อยแต่ไม่สร้างบาดแผลอะไรเลยหากมนุษย์ตัวจ้อยจะฆ่าพวกมันสักตัวก็มีแต่จะต้องใช้แรงระเบิดจากระเบิดแรงสูงหรือไม่ก็แก๊สธรรมชาติเป่ามันจังๆเท่านั้นแต่โอกาสที่ว่าเนี่ยก็ดูจะมีไม่มากนะครับเพราะมันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วแถมยังไปมาเงียบเชียบจนเหยื่อไม่รู้ตัวรู้อีกทีก็โดนง่าไปซะแล้ว ความรวดเร็วนี้ดูจะเป็นความสามารถที่สกาวครอลเลอร์ทุกตัวมีครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างเล็กน้อยหรือตัวเต็มวัยที่มีขนาดน้องๆคองเลยทีเดียวในคอมิกสกาวไอแลนด์ Bird of Kong ได้บอกเล่าเรื่องราวย้อนไปเมื่อหลายพันหรือหลายล้านปีก่อนสมัยที่เกาะกะโหลกยังเป็นบ้านของสกาวครอลเลอร์ตัวเต็มวัยขนาดยักษ์ที่มีหน้าตาคล้ายกับพวกตัวเล็กแต่มีหนามแหลมที่ข้อศอกพวกมันทำสงครามกับเผ่าพันธุ์ไททันลิงไม่ใช่ตัวนี้ครับ
เผ่าพันธุ์ไททันหน้าตาคล้ายลิงที่เป็นบรรพบุรุษของคองแต่เนื่องจากพวกสกาวคอลเลอร์มีจำนวนมากกว่าเผ่าพันธุ์ของคองจึงเริ่มพ่ายแพ้จนถูกกวาดล้างไปจนเกือบหมดเหลือเพียงพ่อแม่ของคองเพียง2ตัวและในที่สุดทั้งคู่เองก็ต้านทานต่อไปไม่ไหวเหลือเพียงแต่คองที่พ่อแม่สละชีวิตตัวเองเพื่อให้อยู่รอดคองจึงเติบโตมาพร้อมกับความตั้งใจที่จะปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนเกาะกะโหลกจากความป่าเถื่อนของพวกสกาวคอลเลอร์รวมถึงมนุษย์อย่างชาวอีวีที่เดินทางมาถึงเกาะและได้สร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันหมู่บ้านด้วยตอนที่คองยังเป็นเด็กเนี่ยผมเดาว่าพวกสกาวคอลเลอร์ตัวใหญ่ๆน่าจะตายกันไปหมดแล้วนะครับส่วนพวกตัวเล็กๆก็คงไม่กล้าขึ้นมาที่พื้นผิวไม่อย่างนั้นคองที่ยังเด็กเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดหรอกครับในหนังบอกว่าในปี1973พวกนี้ยังคงอยู่ใต้ดินเป็นหลักจะมีก็แค่โผล่มาล่าเหยื่อบ้างเป็นครั้งคราวซึ่งส่วนใหญ่ที่โผล่มาก็โดนคองฆ่าตายหมดที่เหลือกระจุกตัวกันอยู่ที่สุสานกระดูกบริเวณที่พ่อแม่ของคองถูกฆ่าตายเพื่อใช้เป็นรังและที่พวกมันสำรอกเหยื่อที่กินเข้าไปออกมาจนกระทั่งในปี1973เมื่อโมนาเริ่มทำการทิ้งระเบิดที่สกาวไอแลนด์เพื่อทำแผนที่รอบเกาะและเริ่มดึงดูดพวกสกาวครอเลอร์ให้มาที่พื้นผิวมากขึ้นสำหรับในพวกทหารบางส่วนยังไปทำร้ายคองจนหมดสภาพเปิดโอกาสให้สกาวครอเลอร์ขนาดยักษ์ตนสุดท้ายที่มีขนาดถึง95ฟุตตื่นจากการหลับไหลและขึ้นมาที่พื้นผิวชื่อของเจ้าลาสบอสตัวนี้กลายเป็นที่ถกเถียงกันยกใหญ่เลยครับในอินเทอร์เน็ตในหนังเนี่ยมาโลเรียกมันว่า The Big One ส่วนในนิยายที่อิงมาจากหนังเรียกมันว่า Scout Devil และในหนังสือ The Art and Making of Kong Scout Island ก็เรียกมันว่า Scout Devil เหมือนกันแต่อีกชื่อหนึ่งที่น่าจะโผล่มาบ่อยๆเวลาท่านผู้ชมหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ก็คือ Ramarak ซึ่งเป็นชื่อที่เท่ไม่หยอครับแต่น่าเสียดายที่มันน่าจะเป็นแค่ชื่อที่แฟนๆตั้งขึ้นมากกว่าเพราะตัวผู้กำกับเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาไม่เคยได้ยินชื่อรามารักมาก่อนและแต่เดิมเขาก็ตั้งใจว่าจะไม่ตั้งชื่อให้มันครับทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเป็นปริศนาแต่ก็นั่นแหละครับพี่จอแดนแกเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งชื่อให้กับมอนสเตอร์ตัวไหนบนเกาะอยู่แล้วแต่ทีมงานก็ยังตั้งชื่อออฟฟิเชียลให้กับหลายๆตัวอย่างที่เราได้เห็นในคลิปนี้และในสื่ออื่นๆแต่ที่น่าสนใจก็คือทางค่ายเลเจนดารีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อนี้ด้วยครับแต่ตอนนี้เนี่ยทะเบียนมันหมดอายุไปแล้วผมไม่ได้มีการนำชื่อไปใช้งานเลยแสดงว่าชื่อรามารักน่าจะเป็นชื่อที่ทางค่ายตั้งใจใช้กับเจ้าตัวใหญ่นี้หรือสกาวครอเลอร์ตัวอื่นในคอมิกอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นตัวละครที่มีชื่อนี้โผล่มาเลยเพราะงั้นต่อไปนี้ผมจะเรียกเจ้าตัวใหญ่นี้ว่าเจ้าตัวใหญ่ตามในหนังแล้วกันนะครับมันเข้าจู่โจมคองที่กำลังบาดเจ็บเปิดโอกาสให้พวกมนุษย์หลบหนีไปแต่ไปได้ไม่นานเจ้าตัวใหญ่ก็ไล่ทันตอนนี้เองที่มันแสดงให้เห็นสติปัญญาที่เหนือกว่าสกาวครอเลอร์ตัวอื่นโดยการไม่กินโคทหารที่พร้อมจะระเบิดตัวตายไปพร้อมกับมันแต่หันไปใช้หางฟาดพี่แก่ให้กระเด็นไประเบิดตายห่างๆแทนและเมื่อคองมาถึงไททันทั้งสองตนก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเจ้าตัวใหญ่ใช้พละกำลังความเร็วและความป่าเถื่อนส่วนคองนั้นใช้สติปัญญาและเครื่องทุ่นแรงไม่ว่าจะเป็นก้อนหินต้นไม้หรือใบพัดเรือแต่นั่นก็ยังไม่อาจโค่นมันลงได้มันพยายามกลืนมือของคองเข้าปากแต่นั่นก็เป็นการเผยจุดอ่อนถึงตายของตัวเองคองก็เลยถือโอกาสครับกระชากลิ้นของมันออกมาพร้อมกับตับไตไส้พุงตายคาที่ครับอยู่ดีไม่ว่าดีและนั่นก็เป็นจุดจบของเจ้าตัวใหญ่สกาวครอเลอร์ตัวเต็มวัยตัวสุดท้ายของเกาะกะโหลกว่ากันว่าหลังจากที่มันตายไปบนเกาะก็เหลือเพียงสกาวครอเลอร์ตัวเล็กๆที่หลบซ่อนอยู่ใต้ดินหรือบริเวณสุสานกะโหลกภายใต้สายตาของคองที่คอยทำหน้าที่ควบคุมประชากรของพวกมันไม่เพิ่มจำนวนหรือมีขนาดใหญ่จนเกินไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรดาสรรพสัตว์แห่งสกาวไอแลนด์แอนนิกเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าถึงดูรอบแรกเนี่ยจะไม่ถูกใจเพสการเล่าเรื่องของหนังเท่าไหร่แต่ดีไซน์และรายละเอียดของเหล่ามอนสเตอร์ก็เป็นอะไรที่หลุดโลกจริงๆอ่านแล้วรู้เลยครับว่านักวิจัยของโมนาเนี่ยเขารักงานที่ทำจริงๆข้อมูลละเอียดยิบและเรากำลังจะได้เห็นอะไรแบบนี้อีกครั้งในศึกไททันตะบันหน้าเรื่องล่าสุดกับก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองการพบกันของราชาแห่งเหล่ามอนสเตอร์กับราชาแห่งเกาะกะโหลกเมื่อชะตากรรมของโลกแขวนอยู่บนเส้นได้อีกแล้วในภาคนี้คองได้เติบโตจากส่วนสูงช่วงวัยรุ่นที่50ฟุตกลายเป็นไททันเต็มตัวที่สูงเกือบ400ฟุตแต่ก็ยังเตี้ยกว่าพี่ก๊อตนิดหน่อยนะครับดูจากเทเลอร์แล้วเนี่ยคราวนี้ราชาแห่งเกาะกะโหลกอาจจะต้องจากบ้านที่ตัวเองปกป้องมาเนิ่นนานเพื่อเดินทางตามหาบ้านที่แท้จริงซึ่งกำลังจะเต็มไปด้วยอสุรกายใหม่ๆหลายชนิดอย่างเจ้างูบินโนซุกิที่เราเห็นในเทเลอร์ครับแต่ก่อนที่จะไปถึงที่นั่นคองก็ต้องปะทะกับก็อดซิลล่าที่ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมา
เที่ยวสร้างความพินาศไปทั่วโลกเหมือนกับถูกชักใหญ่โดยมือที่มองไม่เห็นงานนี้ผู้ชมเชียร์ใครกันครับจะเป็นก็อดซิลล่าที่มีรังสีอะตอมิกและพลังขี้โกงอีกสารพัดอย่างหรือจะเป็นคองไก่รองบอลที่ตัวเล็กกว่าพละกำลังน้อยกว่าแต่อาจจะมีดีตรงที่รู้จักใช้เครื่องทุ่นแรงแม่เห็นเทรลเลอร์ตัวแรกเนี่ยแอนนิกถึงกับร้องเยสเลยครับกะเวลาครับตั้งแต่เห็นคองแกรูดต้นไม้ในเรื่องนี้เนี่ยว่าแกจะต้องใช้อาวุธแน่นอนแต่ไม่คิดว่าอาวุธมันจะเท่ขนาดนี้แต่เอาจริงๆนะครับไม่ว่าท่านจะเชียร์ใครแอนนิกก็คิดว่าไม่มีใครชนะหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้ง2ตัวนี้ก็ต้องร่วมมือกันอยู่ดีเพราะต้องรับมือกับเมกงานนี้จะจบยังไงไปหาคำตอบได้ในวันที่25มีนาคมนี้ครับและใครที่ชอบเรื่องราวของคองนะครับคลิปนี้เป็นเพียงพาร์ทแรกของโปรเจกต์คองจากแฟนแฟคชั่นสตูดิโอในพาร์ทที่2คลิปหน้าเราจะไปทำความรู้จักกับเกาะกะโหลกในเวอร์ชั่นปี2005ของปีเตอร์แจ็คสันซึ่งรับรองได้เลยครับว่าโหดร้ายป่าเถื่อนไม่แพ้สกาวไอแลนด์แน่นอนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ